เกมอันนี้ไม่ใหม่อีกแล้วครับมีเงินเหลือแต่ไม่รู้ว่าเติมโลบัคร้านไหนกันใช่ไหมครับผมขอแนะนำร้าน Ripple X Shop นะครับผมบริการเติมโลบัคราคาถูกและเรทสูงนะครับผมด้วยระบบ ID บวกพาสที่เติมเร็วมากๆระบบหน้าเว็บไซต์ที่มีความทันสมัยรวดเร็วน่าใช้เพียง1สมัครสมาชิก2เติมเงินเข้าระบบ3เลือกซื้อสินค้าได้ตามใจชอบเลยครับผมอย่าลืมแวะมาใช้บริการกันเยอะๆนะครับเทสทุกคนด้วยนะครับผมแก๊ส 0K นะครับคลิปนี้ก็อยู่เกม Anime World Simulator นะครับผมแหมช่วงนี้แบบหันไปทางไหนนี่เราบอกก็เจอแต่คำว่าอนิเมะเท่านั้นเลยนะครับผมโอเคซึ่งคลิปนี้นะครับผมก็จะมาสอนเล่นนะครับผมสอนฟาร์มสอนเกี่ยวกับระบบต่างๆในเกมอนิเมะ World นะครับผมว่าเกมนี้เนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับผมซึ่งปัจจุบันที่ผมเล่นอยู่นะครับผมเป็นอัปเดตแรกของเกมนะครับหรือว่าเป็นอัปเดตตอนที่เกมเพิ่งเปิดนะครับระบบมันอาจจะยังไม่มีอะไรมากนะครับเพราะงั้นผมอาจจะรวบรัดบทให้ครบเลยนะครับผมว่าการฟักไข่ตัวละครต่างๆนานาเนี่ยมีระบบอะไรกันบ้างในเกมนี้นะเองนะครับผมโอเคซึ่งมาพูดถึงระบบการเล่นก่อนนะครับเกมนี้นะครับผมระบบก็คือเป็นการที่เรานะครับผมไปฟาร์มพวกตัวละครอนิเมะต่างๆนะครับผมเพื่อเก็บออฟตัวละครมาเปิดไข่ที่บ้านเรานะครับสังเกตนะครับผมเวลาเราเข้าเกมมาครั้งแรกเนี่ยมันจะมีโดโจหรือว่าเป็นบ้านเราอยู่ไว้สำหรับฟักไข่เองนะครับผมโอเคนะครับผมซึ่งไข่นะครับผมก็จะสามารถหาจากตัวละครในแมปนั้นๆนะครับผมซึ่งแมปแรกของเกมนี้ก็คือนารูโตะนะซึ่งสังเกตนะครับผมตัวละครนะครับผมมันจะมีเลเวลของมันนะเห็นไหมเวลาฆ่าตัวละครเสร็จเนี่ยมันก็จะได้ออฟมานะครับผมออฟเดียวไว้ฟักไข่ที่บ้านเดี๋ยวจะพูดถึงกันนะครับมอนตัวนี้เลเวล10นะครับผมซึ่งมอนแต่ละตัวนะครับผมที่มันเลเวลต่างกันเนี่ยจะให้ค่า EXP นะครับผมแล้วก็จำนวนออฟที่แตกต่างกันไปนะครับผมอันเนี้ยตัวนี้เลเวล10จะไม่ได้ออฟประมาณ3ประมาณนี้นะครับผมซึ่ง EXP นะครับผมเอาไว้ทำอะไรนะครับ EXP เอาไว้สำหรับการสู้นะครับผมซึ่งถ้า EXP เราไม่ถึงตัวที่มันกำหนดเนี่ยเช่นผมเปิดแมปไททันใช่ไหมแมปไททันตรงนี้นะครับผมถ้าผมเนี่ยเวลประมาณ16ใช่ไหมผมไปตีเวลประมาณ25เนี่ยมอนนะครับผมจะตีเราแรงมากๆนะครับผมสังเกตเลือดผมนะลดแบบโคตรไวเลยนะครับเพราะงั้นเนี่ยตัวละครที่เลเวลสูงเนี่ยก็ต้องใช้เวลตัวละครตัวเรานะครับผมที่เท่ากันหรือมากกว่าในการสู้นั่นเองนะครับผมซึ่งดาเมจก็อีกเรื่องนะแต่ว่าตัวละครหลักๆเขาก็คือเอาไว้ทำให้เลือดเพิ่มมันเองนะครับผมประมาณนี้นะครับโอเคแล้วเมื่อเราไปฟาร์มพวกมอนในแมปเสร็จแล้วนะครับผมแล้วก็กลับบ้านเรามานะครับผมโดยการกดที่ทูโดโจตรงนี้ก็ได้นะแบบกลับบ้านเร็วๆแบบนี้นะครับแล้วก็นำไข่นะครับผมมาฟักนะครับมาที่ตรงแท่นนั้นแล้วก็กดแอดออฟไปนะครับผมแล้วก็กดใส่ไข่ที่เราต้องการฟักไปนะครับผมโอเคนะซึ่งไข่แต่ละฟองนะครับผมจะใช้อาหารนะครับผมหรือว่าแอปเปิลเนี่ยที่แตกต่างกันออกไปนะครับผมเช่นไข่นารูโตะจะใช้ประมาณ60นะโอเคนะครับผมประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมลองเปิดดูก่อนนะเวลาเราเปิดมันก็จะบอกเรทนะครับว่าเรทเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับมีคอมมอนมีแรร์มีอีพิกมีมิติคอลแล้วก็เลเจนดารี่อะไรมานี้นะครับผมโอเคนะแล้วก็สามารถเปิดได้หมดเลยนะครับผมเนี่ยเห็นไหมครับตัวนี้ขึ้นกระเป๋าเต็มนะครับผมโอเคประมาณนี้สำหรับเรื่องตัวละครในเกมนะแล้วก็การฟาร์มในเกมต่างๆนะครับผมมีฟาร์มสองอย่างคือฟาร์มมอนแล้วก็ฟาร์มอาหารนะครับโอเคตามนี้เลยนะครับผมแล้วก็พูดถึง UI ต่างๆนะครับหัวข้อแรกก็คือไฟเตอร์นะครับซึ่งไฟเตอร์ตรงนี้ก็คือตัวละครที่เราใช้นะครับผมซึ่งมันก็จะมีดาเมจนะครับผมเนี่ยดาเมจซ้ายล่างบอกนะว่าตัวนี้ดาเมจเท่าไหร่นะครับยิ่งเวลเยอะนะครับผมตัวละครจะยิ่งดาเมจสูงนะครับแล้วการเพิ่มเวลเกมนี้ทำยังไงนะครับผมการเพิ่มเวลเกมนี้นะครับคือการเอาตัวละครที่เหมือนกันนะครับผมมารวมกันนั่นเองนะครับผมเช่นผมเนี่ยมีซากุระเวล1ใช่ไหมครับผม3ตัวนะเนี่ยมันใช้ทับ3ก็คือใช้3ตัวแล้วก็คือกดเมิร์ดไปเลยนะครับอ่านว่าเมิร์ดหรือว่าอะไรนะผมเรียกว่ารวมแล้วกันนะโอเคใช้รวมไปนะครับผมพอรวมเสร็จนะครับก็จะออกเป็นซากุระเวล2นะครับผมคือถ้าจะขึ้นเวล3เราก็ต้องใช้เวล2 3ตัวเด็กนะครับผมก็เมิร์ดรวมไปนะครับเนี่ยรวมไปนะครับผมเป็นเวล3นะตอนนี้ผมมีซากุระเวล3อยู่3ตัวนะครับผมเนี่ย1 2 3แล้วก็สามารถรวมเป็นเวล4ได้นั่นเองนะครับผมเนี่ยก็จะกลายเป็นซากุระเวล4นะคือถ้าจะขึ้นเวล5นะครับผมเราก็ต้องหาซากุระที่เวล4มาอีกตัวนึงนะครับผมให้มันครบ3ก็จะได้ขึ้นเป็นเวล5อะไรประมาณนี้นะครับผมโอเคนะผมก็เปิดตัวละครไปครบแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวจะให้ดูระบบฟักตัวละครนะโอเคได้อีพิกด้วยแจ่มนะครับผมโอเควิธีการฟักตัวละครนะครับผมคือให้เรามายืนที่แท่นนะแล้วก็กดแอดออฟนะครับผมแล้วก็นำออฟที่ดรอปจากพวกตัวละครในแมปเนี่ยถ้าเป็นแมปแรกก็น่าจะเป็นนารูโตะนะก็สามารถกดได้เลยนะครับผมเนี่ยมันสามารถฟักพร้อมกันได้10อันนะครับผมแล้วก็เวลาฟักเสร็จเนี่ยมันก็จะดูดเอาผลไม้ของเราที่เราไปฟาร์มมาเนี่ยให้กับไข่นั่นเองนะครับผมสังเกตว่าเนี่ยแมปนารูโตะนะครับผมใครแมปนารูโตะเนี่ยจะใช้อาหาร60ในการฟักนั่นเองนะครับผมเพราะงั้นเนี่ยแล้วก็ต้องไปไล่ฟาร์มพวกเนี่ยพวกแอปเปิลตามแมปนะครับผมมาให้ตัวละครเรานะครับโอเคแล้วก็พอหลังจากที่เราเนี่ยแบบว่าไปไล่ตีพวกผลไม้อะไรอย่างงี้ใช่มั้ยครับผมกระเป๋าเรามันจะเต็มครับเพราะว่าช่วงแรกเนี่ยมันจะใช้
มาใช้ในส่วนของผลไม้เนี่ยเยอะในการฟักนะแต่บางคนแบบไปตรวจแป๊บๆก็กระเป๋าเต็มแล้วนะครับผมซึ่งในแมปแรกนะครับมันจะมีฟังก์ชันในแมปนะครับผมที่เขียนว่าอัปเกรดสโตร์นะครับผมอัปเกรดสโตร์เรทตรงนี้นะครับก็สามารถเดินมาได้นะครับผมแล้วก็มาอัปกระเป๋าได้นะครับสังเกตที่ข้อความตรงนี้นะครับผมเนี่ยอัปเกรดแบ็คแพ็คนะครับมันใช้รู้สึกว่าตอนแรกเนี่ยประมาณ400คอยนะครับผมแล้วคอยเนี่ยมันหาจากไหนนะครับหนึ่งนะครับผมคอยนะครับผมหาได้จากการที่เรานะครับนำอาหารไปให้กับไข่ที่เราฟักที่บ้านนะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตแบบเก็บแอปเปิลสักครู่หนึ่งนะครับไปให้ไข่ที่ฟักอยู่ที่บ้านนะโอเคสัก150 160น่าจะเห็นผลนะครับตอนนี้เงินผมมี 1.23k นะครับผมประมาณ 1,200 กว่านะผมกดทูโดโจนะครับผมแล้วก็นำอาหารไปให้ไข่นะครับเนี่ยเงินผมก็จะเด้งขึ้นมาอะไรประมาณนี้นะครับผมโอเคนะครับซึ่งเงินในตอนนี้นะครับผมสามารถนำไปอัปเกรดกระเป๋าได้นะครับผมแล้วก็นำไปใช้อย่างนึงก็คือเปิดแมปนะครับผมซึ่งการเปิดแมปนะครับผมเราจะต้องไปประตูนะครับผมซึ่งแต่ละเมืองเนี่ยแต่ละแมปเนี่ยมันจะมีประตูอยู่นะครับเนี่ยประตูไปแมปต่อไปนะครับซึ่งตอนนี้นะครับผมมีทั้งหมดเนี่ยประมาณ4แมปนะครับผมเป็นนาโตะนะไททันแล้วก็อันนี้ไม่รู้ว่าเรื่องอะไรนะครับผมอีก2แมปนะครับแต่สุดท้ายน่าจะเป็น NAO หรือเปล่าน่าใช่นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูแมปไททันกันนะว่ามีอะไรบ้างนะครับแมปไททันนะครับผมมันก็มีในส่วนของพวกตัวละครที่เวลค่อนข้างสูงนะครับผมใช้สำหรับฟาร์มขั้นสูงนะคันเวลประมาณ25บวกขึ้นไปนะครับผมแล้วก็พวกกองแอปเปิลเนี่ยมันจะมีเลือดเยอะขึ้นแล้วก็ให้แอปเปิลต่อกองได้เยอะขึ้นนะครับผมอะไรประมาณนี้นะครับผมโอเคแล้วก็ในส่วนของฟังก์ชันอื่นนะครับก็จะมีช็อปนะครับช็อปก็เป็นพวกเกมพาสต่างๆนะซึ่งเกมนี้มันสายฟรีกับสายเติมค่อนข้างห่างชั้นกันเลยนะครับผมเพราะว่ามันมีเรื่องของไฟเตอร์สล็อตนะครับผมแบบว่าเพิ่มตัวละครที่แบบค่อนข้างเยอะนะเนี่ยรวม2อันก็5ตัวละครแล้วนะครับแล้วก็มีเพิ่มกระเป๋านะเพิ่มคอย 50% นะครับเพิ่มฟุต 50% เพิ่มดาเมจ 50% แล้วก็ดรอปออฟเยอะขึ้นนะครับผมมีโอกาสดรอปออฟเยอะขึ้นแล้วก็วิ่งเร็วแล้วก็กระเป๋าอินฟินิตี้อะไรมานี้นะครับก็จะมีแบบซื้อเป็นคอยแยกด้วยนะครับผมเนี่ยคอยแยกแล้วก็มีบูทแยกนะครับบูทคูณ2คูณ10ต่างๆนะครับเกมนี้ค่อนข้างแบบว่าสายเติมนี่น่าจะแบบว่าขึ้นโคตรไวนะครับแบบพวกตัวละครอะไรแบบขึ้นอย่างไวเลยแน่ๆอ่ะคือคูณ10ดูดิคือแบบซื้อคูณ10ไปเรื่อยๆเดี๋ยวน่าจะตันแล้วนะครับผมโอเคนะอันนี้ก็ซื้อเป็นแบบว่าเป็นตกแต่งบ้านนะโอเคประมาณนี้นะครับผมส่วนผมคิดว่าเกมนี้เนี่ยมันอาจจะอยู่ยาวไหมนะครับส่วนตัวผมคิดว่าถ้ามันมีระบบมากกว่านี้มันก็เป็นเกมที่แบบว่าต้องใช้แบบเวลาในการฟาร์มอยู่นะเพราะว่าผมกว่าจะเปิดแบบท่านได้ก็ค่อนข้างนานอยู่นะเก็บเงินค่อนข้างเยอะเลยนะครับโอเคนะครับผมระบบต่างๆนะครับผมสรุปกันสั้นๆง่ายๆนะครับผมคือการที่แล้วเนี่ยไปตีตัวละครในแมปนะครับผมไม่ว่าจะเป็นตัวละครเวล1เวล10เวล15ต่างๆนานาเนี่ยมันก็จะได้ EXP ที่แตกต่างกันไปนะครับผมยิ่งตัวละครเวลยิ่งศัตรูเวลเยอะก็ได้ EXP แล้วก็ได้ออฟมาเปิดเยอะขึ้นนะครับผมส่วนหลังจากที่ได้ออฟมาแล้วนะครับผมก็มาที่บ้านเพื่อเอาออฟเนี่ยมาฟักเป็นไข่ตัวละครเพื่อเปิดหาตัวละครนะครับผมพอเราเปิดหาตัวละครเสร็จนะครับแล้วก็มารวมตัวละครเพื่อให้ทีมเราเก่งขึ้นนะครับผมวิธีการรวมก็คือใช้ตัวละครเหมือนเดิมเนี่ยเหมือนกันเนี่ยเวลเหมือนกันเนี่ยจำนวน3ตัวในการรวมเป็นขั้นต่อไปอะไรประมาณนี้นะครับผมโอเคประมาณนี้สำหรับคลิปนี้นะครับผมหวังว่าจะแก้เบื่อก็ได้สำหรับเกมนี้นะรอแบบว่าเกมอื่นๆอัปเดตอะไรประมาณนี้นะครับผมโอเคประมาณนี้สำหรับคลิปนี้ละกันนะครับผมขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนี้จนจบนะครับผมงั้นไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับผมส่วนโค้ดเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ใต้คลิปละกันนะครับผมโอเคงั้นไว้เจอคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย